สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะวันนี้เบสมีเมนูต้มข่าไก่นะเพื่อนวันนี้ไปได้สะโพกไก่มาประมาณ5ชิ้นนะซื้อมาลอกหนังออกเรียบร้อยนะครับหั่นเป็นชิ้นยาวแบบนี้นะเวลากินจะได้ง่ายๆนะครับกระดูกเบสเอาไปต้มเป็นน้ำซุปไว้นะครับนะต้มใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับต้มเป็นซุปสต๊อกไว้พอเวลาเรามาแกงเนี่ยเขาจะหอมกลิ่นข่าตะไคร้มากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างนะครับเริ่มด้วยข่าวันนี้เบสใช้ข่าบ้านนะครับที่บ้านปลูกเองนะไปเอาต้นเขามาเลยจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองๆนะครับเป็นข่าอ่อนซอยบางๆนะครับเพื่อนๆเขาจะหอมมากเลยแล้วก็มีพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูบ้านมีน้ำปลานะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะมะนาวนะครับ1ลูกเกลือ1ช้อนชานะครับใบมะกรูดแล้วแต่ชอบนะพริกทอดตัวนี้เด็ดอย่างนึงนะครับมันจะหอมมากเพราะว่าเบสเอาลอกหนังจากตัวไก่เนี่ยเอาไปเจียวเอาน้ำมันแล้วก็มาทอดเป็นพริกนะครับมาทอดกับพริกหอมมากเลยเพื่อนๆพริกทอดของเบสวันนี้นะมีเห็ดฟางนะอันนี้ก็คือเบสชอบมากเหมือนกันเห็ดฟางนะหาซื้อยากมากตอนนี้ก็มีหอมแดงนะครับผักชีนะครับแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะพวกนี้จะเป็นเครื่องหอมหมดเลยมีน้ำกะทินะครับกะทิขวดหรือกะทิกะทิสดก็ได้นะครับมีน้ำเปล่า1ถ้วยตวงแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกตัวนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนฝั่งขวานะครับเพื่อนๆคลิกเข้าไปดูได้นะครับเบสมีวิธีการสอนทำน้ำมะขามเปียกพาสเจอร์ไลซ์นะครับทำเองนะเป็นกระปุกใหญ่ๆเอาไว้ทำกับข้าวเมนูนู้นเมนูนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะครับโอเคเครื่องปรุงเรามีเท่านี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเตาเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราเปิดไฟนะเพื่อนเอาไฟประมาณสักเบอร์2พอเนาะนี่นะครับน้ำสต๊อกของเรานะที่เบสใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเอากระดูกตัวของไก่เนี่ยลงไปต้มเคี่ยวเอาน้ำเขานะครับตักฟองออกเนาะพวกชั้นไขมันต่างๆเอาออกนะครับเราตวงเอาน้ำซุปของเราใส่หม้อนะครับตวงเอาน้ำซุปของเราใส่หม้อน้ำสต๊อกของเราจะหอมมากเลยนะครับนะต้มข่าไก่ของเราวันนี้อันดับต่อมานะครับหอมแดงของเราไปใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งนึงเดี๋ยวใส่ตอนใกล้ๆจบนะเขาจะได้ช่วยให้จานเราดูน่ารับประทานนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับเพื่อนๆใส่ข่าลงไปครับใส่อย่างละครึ่งนึงก่อนเนาะเพราะตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำไก่ก่อนนะครับน้ำเริ่มเดือดนะครับเราเอาไก่ลงไปได้เลยนะครับนะหยิบเอาแต่ตัวชิ้นไก่นะครับไม่เอาน้ำนะน้ำที่เขาออกมาจากไก่นะครับมันเป็นน้ำคาวแล้วตามด้วยตะไคร้นะครับใส่ลงไปได้เลยคนนะครับไฟประมาณเบอร์2แล้วเพื่อนนะเติมน้ำเปล่าของเราลงไปได้เลยขั้นตอนนี้นะครับเราปล่อยไก่ทิ้งไว้นะครับนะให้น้ำเดือดเดี๋ยวเรามาใส่กะทิกันครับระหว่างที่น้ำกำลังเดือดนะครับให้เราช้อนฟองไขมันเขาออกนะครับใครที่ไม่ทานก็ช้อนออกเหมือนเบสนะครับเขาจะมีพวกไขมันต่างๆนะออกจากตัวไก่นะครับเดี๋ยวเดือดอีกรอบเรามาเจอกันครับน้ำเดือดเราใส่กะทิลงไปครับนิดหน่อยคนนะครับให้ตัวไก่เนี่ยเขาดูดน้ำกะทิเราเข้าไปนะครับใส่เห็ดฟางนะครับที่เราหั่นอย่างดีลงไปได้เลยครับต้มข่าไก่เป็นอีกเมนูโปรดของเบสเลยนะครับนะทำตามขั้นตอนแบบนี้นะครับนะก็จะได้ต้มข่าไก่ที่อร่อยนะเพราะวันนี้เราใช้น้ำสต๊อกจากกระดูกไก่เลยนะครับเติมน้ำเปล่าที่เหลือเพิ่มลงไปได้เลยครับรอให้เดือดอีกรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันครับระหว่างที่เดือดนะครับใครที่ไม่ชอบฟองนะหรือไขมันต่างๆนะครับให้ช้อนออกได้เลยนะนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนะส่วนตัวเบสไม่ชอบนะครับนะ
ก็ใครไม่ชอบเหมือนเบสก็ช้อนออกนะครับเดือดแล้วนะครับให้ใส่ข่าที่เหลือของเราลงไปได้เลยนะครับนะข่าอ่อนเดี๋ยวเหลือไว้แต่งหน้าใส่ลงไปเลยนะครับตะไคร้นะครับใส่ลงไปได้เลยตอนนี้หอมมากเลยนะครับนะหอมเครื่องสมุนไพรของเราขั้นตอนนี้เราปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกครับ1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับ1ช้อนชาใส่ลงไปได้เลยคนให้เข้ากันนะครับเติมน้ำปลานะครับขั้นตอนการเติมน้ำปลาเราปล่อยให้เขาเดือดนะครับนะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะครับขั้นตอนนี้เติมพริกขี้หนูสวนของเราลงไปได้เลยนะครับเพิ่มความเผ็ดแล้วแต่ชอบนะครับเติมหัวกะทิของเราลงไปได้เลยส่วนที่เหลือนะครับวันนี้หัวกะทิไปใช้1ถ้วยตวงครับมันจากกะทิหอมจากเครื่องสมุนไพรนะครับเดี๋ยวรอเดือดอีกรอบเราใส่ผักแล้วเดี๋ยวเรายกขึ้นเลยนะครับหม้อเดือดอีกรอบนะครับเราใส่ผักชีฝรั่งลงไปได้เลยนะครับใส่ผักชีครับเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับต้มข่าไก่นะหอมน้ำสต๊อกนะครับกลิ่นข่าเครื่องสมุนไพรของเราปิดไฟได้เลยครับแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดครับเพิ่มความหอมที่เหลือนะครับใส่ลงไปได้เลยพริกทอดครับที่เราทอดด้วยน้ำมันจากไก่นะครับใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเรามาใส่ตอนแต่งหน้าให้เพิ่มอีกนิดนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับต้มข่าไก่ของเรานะวันนี้น่าทานไหมครับเพื่อนๆนะนี่นะครับต้มข่าไก่สูตรของเบสนะครับเป็นสูตรประจำของที่บ้านเพื่อนๆลองเอาไปทำทานดูได้นะครับไม่เหมือนใครแน่นอนครับหอมอร่อยหวานมันนะครับครบเครื่องแน่นอนครับขั้นตอนจัดเสิร์ฟนะครับตักใส่ชามเรียบร้อยนะครับนะแล้วเราบีบมะนาวลงไปนะครับใส่ที่บีบมะนาวแบบนี้หรือเพื่อนๆอยากจะบีบสดก็ได้นะครับนะก่อนที่จะเสิร์ฟเราบีบมะนาวนะครับนะห้ามบีบตอนที่หม้อยังอยู่บนเตานะครับเพราะมะนาวจะทำให้ขมนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวขอใส่มะนาวอีกนิดนึงนะเพิ่มความเปรี้ยวนะครับเราเติมน้ำมันพริกเผาลงไปนะครับเพื่อความน่าทานนะครับเท่านี้นะครับก็จะได้ต้มข่าไก่สูตรของเบสนะครับนะใครที่ชอบทำกินต้มข่าไก่หรือชอบทำอาหารแบบเบสนะครับนะเมนูวันนี้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับนะหอมจากกระดูกของไก่นะครับที่เราเลาะแล้วก็ไปต้มน้ำสต๊อกทิ้งไว้นะครับนะหวานหวานมันจากกะทินะครับที่เราใช้วันนี้ไก่เราจะใช้ไก่เนื้อแดงหรือว่าใช้เป็นไก่บ้านก็ได้นะครับนะโดยรวมแล้วก็คือเบสว่ามันอร่อยเหมือนกันถ้าเราเอาตัวที่มีกระดูกของเขาไปต้มเป็นน้ำสต๊อกนะครับโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆที่อยากได้สูตรนะครับก็วันนี้เบสจัดให้แล้วนะครับต้มข่าไก่แบบฉบับของเบสนะครับนะอร่อยหวานมันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับไว้เบสมีคลิปอะไรดีจะลงให้นะครับขอบคุณครับ